ข่าวอืๆทุกคนเพจหมอลำสตอรี่ยกองอิงเพชรบ้านแพงได้รับมาลัยสูงสุดในคืนปิดฤดูกาลเรียกได้ว่าพาดหัวข่าวนะครับขึ้นแท่นมาลัยอันดับหนึ่งมาลัยองอิงเพชรบ้านแพงคืนปิดฤดูกาลร,รวมมูลค่ามากกว่านะครับ4.7 ล้านบาทนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับทุกคนหมอลำสตอรี่หรือสตอรี่หมอลำนะครับได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้อีกนะครับบอกว่าขึ้นแท่นมาลายอันดับหนึ่งอุ้งอิงฟาดคืนเดียว4.7ล้านยังไม่รวมยอดโอนอื่นๆที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแรงมากโคตรจะปังโคตรจึ้งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในข้าคืนวันปิดฤดูกาลของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ใครเห็นนะครับก็ต้องร้องว้าวเพราะมาลัยอุ้งอิงนะครับล้นคอจริงๆซึ่ง ซึ่งคืนวานอุ่งอิงนะครับเปิดตัวมาได้ชุดสีทองอลามนะเมื่อคืนเนี่ยแฟนๆก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าเข้าไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามในคืนสุดท้ายของวันปิดฤดูกาลนี้นะครับ ปิดยอดมาลลยนะครับของอิงเพชรบ้านแพงในวันปิดฤดูกาลเนี่ยซึ่งด้านบนเวทีเห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะด้วยยอดโอนที่เยอะรวมกว่าประมาณ4.7ล้านนะครับไม่สามารถทํามาไลาได้ทันนะครับจึงได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับยังไม่นับอยอดรวมที่โอนเข้ามาเรื่อยๆอีกนะครับเรียกได้ว่าโคตรจะปังนะครับนี่คือด้านสําคัญด้านหน้าโอ้โหนี่คือแบบด่านหน้านะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่ง แฟนเพจสตอรี่หมอลำนะครับก็ได้โพสต์เอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็ยินดีด้วยกับน้องนะครับทุกคนซึ่งองอ์อิงก็คือได้รับมาลัยล้นคอรจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ครับทุกคนนะต้องบอกว่าทางด้านแฟนเพจเนี่ยก็ได้ยังโพสต์อีกนะครับระบุเอาไว้อีกนะครับอง์อ,งอิงเนี่ยบอกว่ามาลัยล้นคอฟีเวอร์ต่อเนื่องขึ้นแท่นมาลายอันดับหนึ่งนี่นะครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้กับ น้องอ่๋อิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่านะคือเอาจริงครับทุกคนเราดีใจนะครับกับทุกทกท่านทุกๆคนเนาะที่อยู่ในวงการหมอลำนะครับเราก็ยินดีหมดแหละทุกคนใครจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนาะในส่วนมิ้มข่าวกระแสนะครับในวันปิดฤดูกาลนี้ก่อนอื่นเลย ยินดีกับลูกสาวก่อนอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอให้น้องเฮงเฮงปังปังแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างที่พูดเอาไว้เสมอครับทุกคนไม่มีอุงอิงก็ไม่มีพิมพ์อิ่มในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับและนะครับทุกๆคนเลยในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็หมอลำทุกคณะที่ได้ในวันปิดฤด,ดูกาลนะครับเราไม่อยากให้มองว่าใครเป็นอันดับหนึ่งเราอยากให้ทุกคนมองว่าทุกคนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะครับในการ สืบสานวัฒนธรรมของหมอลำนะครับไม่ว่าจะเป็นวงอื่นๆก็แล้วแต่ครับพี่คนที่ได้ปิดได้เล็กได้น้อยอันนั้นคือเราเราไม่อยากให้มันจัดอันดับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับเฮงๆป,งปังๆแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณวงการหมอลำจริงๆนะครับที่มอบความสุขนะครับให้กับแฟนๆนะครับอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ย แฟนหมอลำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐหน่วยรัฐเนี่ยก็ยกหมอลำนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆของเมืองไทยนะครับแล้วก็อิ้มิ่มข่าวกระแสนะครับก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับทุกๆคนในวันปิดฤดูกาลด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ปิดฤดูกาลนี้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับกลับไปเจอครอบครัวนะครับกลับไปเจอคนที่ตัวเองรักนะครับกลับไปสูดอากาศธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับทุกคนให้หายเหนื่อยนะครับแล้วก็กลับมา สู้ต่อนะครับทุกคนกลับมาสู้ต่อบนเวทีหมอลำอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้องอิงเพชรบ้านแพงเองนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็มีการแบบว่ามีกิจกรรมนะครับเล่นกับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับบ้านฮักต่างๆครับทุกคนหลังจากบ้านฮักกลับนะครับอุงอิงก็คือร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับหลังพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเดินทางกลับเอนดูมากลูกสาวเป็นเราเราก็ร้องไห้แหละเพราะว่า หนึ่งเลยมันคือคือความภาคภูมิใจเนาะพอพอ่อแม่เอฟซแฟนคลับคือซับพอร์ตน้องแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเป็นเราเนี่ยโอ้โหเราก็ภูมิใจแหละนะครับทุกคนเนาะคิดว่าอุ้มอิมร้องให้หนักกว่าิงอีกนะนะครับทุกคนขนาดเราเป็นส่วนเล็กๆอย่างอุ้มอิมเองนะครับที่ไปแจกของในงานเนี่ยแฟนๆนะครับเอฟซแฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเราก็ลยแบบมีแรงที่จะทําตรงนี้ต่อแบบ มากๆเลยนะครับทุกคนเราก็มีแรงนะครับที่จะสู้ต่อกับอะไรหลายๆอย่างนะครับนะแล้วกอ็อยากจะทํางานในวงการบันเทิงต่อนะครับเนาะเมื่อไปเจอน้องครับทุกคนอย่างอิมเองเ,องเนาะเวลาไปเจอ FC ฟซแฟนคลับนะครับามาขอถ่ายรูปกับเรานะครับมาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาหาเราเข้ามาถามสารทุก์สุขดิบเข้ามาจับเราจับมือเราอะไรอย่างเงนะี้ยเราก็มีมีแรงนะครับที่จะสู้ต่อ เหมือนน้องอิงนี่แหละครับที่น้องเนี่ยได้รับกําลังใจจากพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับทั่วประเทศจริงๆเป็นเราเราก็ภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเราเนี่ยเราก็โอ้โหอึ้งนะครับอึ้งเหมือนกันนะกับกระแสของน้องนะครับแล้วก็ดีใจแหละเป็นเราร้องไห้หนักกองอิงอีกนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกคนนะแล้วก็ในฤดูกาลนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุงอิงกน้องก็ทําเต็มที่จริงๆนะครับสหรับงานเนาะ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลตั้งแต่ปีที่แล้วอุ๋งอิงคือน้องทํางานแทบจะแบบไม่ได้พักเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้น้องนะครับกลับไปพักผ่อนที่บ้านอย่างเต็มที่นะครับกลับไปดูความสําเร็จของตัวเองนะครับกลับไปดูความสําเร็จของตัวเองก่อนนะครับเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาสู้งานต่อในฤดูกาลหน้าแต่เชื่อว่าพักไม่นานหรอกซุปตานะครับพักไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้เล่นภาพยนตร์อีกแล้วนะครับพักไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้ เขาเรียกว่าอะไรถ่ายงานพรีเซนเตอร์นะครับถ่ายโอ้โหนะจ่อคิวรอมากๆสำหรับผลงานของน้องนะครับที่จะให้เราเนี่ยได้ดูกันในฤดูกาลหน้านะครับเนาะนะครับทุกคนอ่ะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะครับเนาะในส่วนวันนี้มีแต่เรื่องราวที่น่ายินดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพ่อการชัยวิไลสินนะครับที่โอ้โหออกรถป้ายแดงวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้โชคกับแฟนๆเลยอะ่ะในการออกรถป้ายแดงเนี่ยคับทุกคนพ่อการชัยเผยนะครับบอกว่า รถป้ายแดงของตัวเองเนี่ยนะครับทุกคนทะเบียน1543นะแล้วก็โพสต์ขอบคุณน้องอิงด้วยขอบคุณพ่อโจนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับใครที่ได้เจออูมอิมในวันปิดฤดูๆๆกาลขอให้ถูกหวยนะครับเออนะครับเนาะก็ฝากทุกคนด้วยดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพสําคัญที่สุดจริงๆวันนั้นอมิมเห็นทุกคนแบบโหซอดแจงกันเยอะมากๆอ่าไม่ว่าจะเป็นคนในไลฟ์นะครับ เดี๋ยวจะเป็นคนที่ไปชมด้านหน้าเวทีนะครับก็ทุกคนเต็มที่มากมายจริงๆนะครับทุกคนเนาะบางคนกลับซอดแจ้งอิ่มก็คือแบบโอโ้โหสว่างคาตาเหมือนกันแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพนี่ก็คือแบบนะเกือบเที่ยงเลยนะครับทุกคนเนากะก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้อุ๋งอิงส่งกาลังใจไปให้ทุกๆคนทุกๆชีวิตด้วยกันแล้วกันนะครับที่ปิดฤด,ดูกาลนะครับ หมอลำทุกชีวิตเลยเนาะแล้วก็ใครได้เท่าไหร่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับเนาะอะสำหรับคลิปนี้อิ่มข่าวกระแสนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนนะครับฤด,ดูการหน้ามาเจอกันใหม่ในวันเปิดฤด,ดูการไปให้กําลังใจอิ่งอิ่มไปแน่นอนนะครับให้กําลังใจน้องแน่นอนเปิดฤด,ดูกาลนะครับแล้วก็นะังไปให้กาลังใจบอสโจกันนะครับทุกคนเขาก็2วง,งเลยอะ มาดูว่าแนวโน้มหรือว่าการทางานของบอสโจใรฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงเนาะบริหาร2วงนะครับทุกคนแต่ว่ามีเฮียนหน่อยแหละที่น่าจะคอยแบบว่า,าดูในเรื่องของวงที่2นะครับทุกคนก็น่าติดตามมากๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอมอิ่มได้โดยการไม่ข้ามกฎสราวันนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนครับ